นี่แมวประจำเมืองเนี่ย2ตัวมันต้องเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเดินหนีเมื่อกี้ยังให้จับอยู่เลยเล่นตัวเนาะนี่นะครับข้างหลังผมเป็นบ้านของจิมมี่โรเจอร์นะครับเจ้าพ่อเพลงคันทรีในอเมริกานะครับรู้ตึกกูเนี่ยตึกแดงๆเลยดูดิแบบเหมือนตึกไฟไหม้อะเนาะตึกร้างก็เยอะนะตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับมีแต่บ้านร้างไม่มีคนอยู่เลยบ้านแบบทรงโบราณนะครับสภาพแบบทรุดโทรมเลยหลอนๆเหมือนกันนะบรรยากาศแบบวังเวงอ่ะสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเมอร์เรเดียในรัฐมิสซิสซิปปีนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปขับรถดูในเมืองกันสักหน่อยนะคะใช่ไปสำรวจเมืองนะครับว่าเมืองนี้มันมีอะไรบ้างแบบเป็นเมืองเล็กๆทาวน์เล็กๆเนาะมันจะมีประวัติศาสตร์อะไรหรือเปล่านะเราลองไปหาดูกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวขับรถไปกันเลยนะครับที่ไหนเนี่ยฮะเมียวน่ะน่ะไปไหนนี่แมวประจำเมืองเหรอเนี่ย2ตัวมันต้องเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าสีเดียวกันเลยเดินหนีเมื่อกี้ยังให้จับอยู่เลยเล่นตัวเนาะน่ะน่ะเล่นตัวเมื่อกี้ยังให้จับอยู่เลยตัวเล็กๆเหมือนแบบว่าแมวเพิ่งโตอ่ะแมวเด็กเหรอที่เมืองเมริเดียนตรงนี้นะครับจะเป็นย่านเมืองเก่าย่านหนึ่งนะครับในรัฐมิสซิสซิปปีวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปรัฐลุยเซียนากันนะครับทางนี้เป็นทางผ่านเราก็เลยแวะสักหน่อยเนาะมาดูว่ามันมีอะไรเมืองนี้คนก็เยอะนะรถเยอะแสดงว่าตอนนี้อาจจะเช้าอยู่แล้วไม่ค่อยเห็นคนโอ้แถวนี้มันคือแบบเป็นตึกอิฐบล็อกแดงๆเก่าๆเนาะตึกร้างก็เยอะนะตรงนี้นี่บอกเป็นสปอร์ตบาร์บาร์เก่าหรือว่าเป็นโรงแรมแต่นี่คือตึกร้างเนี้ยเมืองร้างหรือว่าเป็นบาร์จริงเพราะว่ามีที่นั่งมีสแกนบาร์โค้ดด้วยเออไม่ถือว่าเขาทำแบบเอาที่เก่าๆมาทำพวกบาร์พวกร้านนั่นไงเพื่อแบบว่าคงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงเอกลักษณ์อ่ะมหาลัยอยู่ตรงเนี้ย Mississippi State University มันในหนังเลยเนาะจะรถจอดเยอะเนาะสำนักงานนะเนี่ยที่ไหนสำนักงานอันนี้ก็เป็นร้านทำผมแต่เขาทำแบบเป็นแบบตึกเก่าๆครับนี่ครับพวกซอยหลังตึกซอยเล็กนี่มันคือพวกออฟฟิศสำนักงานเยอะอยู่นะโรงงานต่างๆอ๋อเป็นรถเมย์รถเมย์แบบว่าทำแบบคลาสสิกเป็นทางลงไปลอดใต้รางรถไฟตรงนี้นะครับมีรถไฟขนสินค้านะครับตรงนี้เมืองตั้งอยู่ริมทางรถไฟเลยจะบอกว่าพวกรางรถไฟตรงนี้เขาสร้างมาตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองแล้วสร้างมาพร้อมๆกับเมืองนี้เลยนะครับพวกทางรถไฟตรงนี้เพื่อเอาไว้ขนส่งพวกอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็สินค้าต่างๆนะครับในช่วงสมัยสงครามกลางเมืองนะครับที่เมืองเมริเดียนแห่งนี้นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1831นะครับ1ปีให้หลังจากการที่อินเดียนแดงเผ่าช็อกทอเสียสละดินแดนให้กับชาวยุโรปที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่นะครับในช่วงยุคสงครามกลางเมืองนะครับเมืองเมริเดียนเนี่ยถูกใช้ให้เป็นสถานที่ฝึกทหาร
มีคลังสินค้าคลังอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับในช่วงสงครามกลางเมืองนั้นนะครับมีช่วงที่ทหารฝ่ายเหนือเนี่ยได้เปรียบแล้วก็บุกลงมาถึงเมืองนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเอลวิสเพรสลีย์เกิดที่รัฐมิสซิสซิปปีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เมืองเมอริเดียนที่นี่นะครับเอลวิสเพรสลีย์เกิดที่เมืองทูเปโลบนตอนเหนือของรัฐมิสซิสซิปปีใกล้กับเมืองเมมฟิสนะครับรัฐมิสซิสซิปปีนะครับเป็นรัฐต้นกำเนิดเพลงบลูนะครับเพลงบลูที่เป็นเพลงมาจากชาวแอฟริกันผิวสีนะครับที่มาอยู่ที่เมืองนี้ตั้งแต่ยุคการค้าทาสนะครับแล้วทางชาวแอฟริกันอเมริกันเขาก็ได้คิดค้นดนตรีบลูขึ้นมานะครับดนตรีแต่ละประเภทนี่ก็จะมีที่มาแตกต่างกันแต่ละรัฐนะครับอีกรัฐหนึ่งก็จะเป็นดนตรีคันทรีอย่างเนชวิลล์ลุยเซียนานิวออร์ลีนก็จะเป็นดนตรีแจ๊สอย่างมิสซิสซิปปีก็จะเป็นแนวดนตรีบลูนะครับดนตรีแนวทางใต้ส่วนใหญ่นี้ก็จะมาจากชาวแอฟริกันอเมริกันเนี่ยแหละครับที่เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเป็นต้นกำเนิดของแนวต่างๆนะครับที่เรารู้จักในปัจจุบันทั่วโลกเลยนะครับรู้ตึกตัวเนี้ยตึกแดงๆเธอดูดิแบบเหมือนตึกไฟไหม้อะเนาะใช่ไฟไหม้นี่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาสร้างมาแต่ยุคอะไรเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นเขาจอดรถนี่ก็คือเป็นออฟฟิศเนาะเนี่ยเขาก็เอาตึกเก่าๆมาสร้างเป็นออฟฟิศเนี่ยครับถ้าสังเกตตึกก็จะเป็นตึกที่สร้างด้วยอิฐอย่างเงี้ยนะครับตึกแบบว่าดั้งเดิมเลยเนาะส่วนมากเมืองนี้จะเป็นสร้างด้วยอิฐแบบนี้หมดเลยคือเมืองเนี่ยเขามีการปรับปรุงมาหลายครั้งแล้วแหละเพราะว่ามันถูกไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมืองอะเนาะที่ว่านายพลเชอร์แมนเขาเผาเมืองทิ้งอะตรงนี้มีลานเบียร์ด้วยแสดงว่าเมืองนี้มันก็ไม่ได้เงียบเท่าไหร่นะก็ยังแบบมีคนอยู่อะเนาะถือว่าเงียบกว่าเมืองอื่นเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กอะเนาะเมืองเล็กตามบ้านนอกเขาเรียกว่าพวกจัตุรัสกลางเมืองอะไรประมาณนี้เนาะส่วนสาธารณะกลางเมืองส่วนเล็กมากเมืองมันเล็กไงเป็นเมืองประวัติศาสตร์อยู่นะพวกรัฐทางตอนใต้อย่างเงี้ยนี่นี่ตึก3ฟุตนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองเมริเดียนนี้แล้วอันนี้คือสูงที่สุดแล้วใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นตึกสไตล์อาร์ตเดโคอะไรอาร์ตเดโคอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเป็นตึกสไตล์นั้นน่ะสไตล์ในสมัยนั้นที่เขานิยมอันนี้ก็เป็นโรงละครเก่านะครับอันนี้แต่ว่าตึกเขาทาสีใหม่ดูดินะเขาปรับปรุงใหม่อันนี้น่าจะเป็นสตาร์บัคที่เดียวในเมืองนี้จอดเดี๋ยวแวะกินสตาร์บัคกันก่อนไม่พอดีเลยมีที่จอดที่เมืองเมริเดียนแห่งนี้นะครับยังเป็นเมืองบ้านเกิดของเจ้าพ่อเพลงคันทรีซองนะครับชื่อจิมมี่โรเจอร์นะครับแต่อย่าสับสนกับต้นกำเนิดของเพลงบลูนะครับต้นกำเนิดของเพลงบลูเนี่ยอยู่รัฐมิสซิสซิปปีนี่แหละแต่ว่าจิมมี่โรเจอร์ที่เป็นเจ้าพ่อเพลงคันทรีเนี่ยก็เกิดที่เมืองนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยฟังเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดไม่ทันนี่นะครับหน้าตึก3ฟุตนะครับตึกนี้สร้างตั้งแต่ปี1929นะครับอันนี้เขาเขียนจนถึงปี2021แต่ตอนนี้ปี2023แล้วนี่นะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองเมริเดียนนะครับในสมัยนั้นถ้าดูตามพื้นก็จะเห็นเป็นอิฐบล็อกที่เขียนว่า Robin Paver นะครับเป็นชื่อของบริษัทสร้างอิฐบล็อกนะครับที่สร้างตึกนี้นะครับเนี่ยนะตึกเมืองนี้นะสร้างด้วยอิฐบล็อกหมดเลยเนาะถ้าเป็นแบบตึกเก่าๆแล้วอ่ะนะจะสร้างแบบบล็อกเล็กๆอ่ะอิฐแดงรู้สึกเมืองนี้คนขาวเยอะนะดูแบบคนมีตังค์เหมือนกันอ่ะคนขับรถแบบมีแต่รถหรูๆรถยุโรปเหมือนกันนะแสดงว่าน่าจะคนมีตังค์อยู่เหมือนกันที่นี่แต่เมืองมันเงียบเนาะแต่ส่วนใหญ่พวกรัฐทางตอนใต้คนเขาจะนิยมรถอเมริกันอ่ะพวก Ford Chevy อะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับตึก3ฟุตอันนี้เป็นโรงแรมนะครับตึกนี้ก็เป็นทั้งโรงแรมทั้งสำนักงานด้วยเนาะข้างในป่ะเดี๋ยวไปเอากาแฟกันเร็วน่าจะได้แล้วได้กาแฟมากินก่อนเดินทางไปนิวออร์ลีนส์ป่ะพร้อมเดินทางยังพร้อมแล้วป่ะนี่นะครับข้างหลังผมเป็นบ้านของจิมมี่โรเจอร์นะครับเจ้าพ่อเพลงคันทรีในอเมริกานะครับนี่แล้วเขาก็สร้างเป็นมิวเซียมนะครับแต่ว่าวันนี้ปิดนะครับเข้าไม่ได้ไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ก็บ้านมีคนอยู่นะมีหมาด้วยดูดิบ้านตรงนี้น่าจะมีคนอยู่นะแต่เขาแบบว่าไม่ได้แบบดูแลบ้านอ่ะบ้านบางบ้านก็มีคนอยู่แต่อย่างเงี้ยอันเนี้ยร้านมองเห็นข้างในเลยว่าไม่มีอะไรบ้านร้านก็มีตอนนี้อันนี้ร้านแน่นอนนี่บ้านร้านเยอะเนาะ
เนาะดูร้อนๆเหมือนในหนังเลยอ่ะคือบ้านที่มีคนเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านร้างเลยโอ้นี่บ้านสไตล์วิกตอเรียนมาเนี่ยสวยโอ้สวยเนี่ยแบบสไตล์วิกตอเรียนแต่ว่าทิ้งร้างบ้านสวยน่าเสียดายเนาะน่าจะแบบมาที่นู่นครับมีแต่บ้านร้างเท่านั้นเลยดูดิไม่มีคนอยู่เลยนี่นะครับอันนี้เป็นคฤหาสน์ของนายพลโพกนะครับเป็นผู้นำทัพฝ่ายใต้ของเมืองนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคฤหาสน์บ้านชื่อ Merry Hope นะครับมี20ห้องเลยนะครับอันนี้ไม่รู้นะว่าวันนี้เขาปิดหรือเปล่าคือข้างในเราสามารถเข้าไปดูได้เป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับตึกแมนชั่นเนี่ยเขารีโนเวทใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อสมัยช่วง Civil War เนี่ยเป็นบ้านของนายพลโพกนะครับในสมัยนั้นนะครับผู้นำทหารฝั่งยูเนียนที่ลงมาตีเมืองนี้นะครับคือนายพลวิลเลียมเชอร์แมนนะครับก็ได้ลงมาตีถึงเมืองเมอริเลียนแห่งนี้นะครับแล้วทางฝั่งเฟเดเรทหรือว่าฝั่งใต้นะครับที่นำโดยนายพลโพกนะครับอยู่ที่เมืองนี้ก็ได้ทำการต่อสู้แต่ว่าแพ้นะครับก็เมืองนี้ก็ถูกนายพลวิลเลียมเชอร์แมนเผาไปนะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขามารีโนเวทใหม่นะครับอันนี้เป็นบ้านแบบทรงโบราณนะครับสภาพแบบทรุดโทรมเลยนี่สวนหลังบ้านนะครับเป็นป่ามาสถานที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ก็หลอนๆเหมือนกันนะบรรยากาศแบบวังเวงอ่ะเงียบๆแต่คฤหาสน์ใหญ่มากเลยเพราะว่ามันเป็นคฤหาสน์ของผู้นำทหารฝ่ายใต้ในสมัยนั้นนะครับเป็นบ้านของ General Polk ก็คือนายพล Polk นะครับแต่ผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้แต่เขานามสกุลว่า Polk นะครับผมคิดว่าน่าจะปิดนะถ้าเกิดว่าเปิดเขาคงแบบจะเปิดประตูแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเฝ้าข้างหน้าตอนนี้นี่บรรยากาศวังเวงมากมีแต่บ้านร้างก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆเพราะว่าเรามาพักแถวๆนี้เนาะก็เป็นทางผ่านที่เราจะขับรถไปที่รัฐลุยเซน่านะครับเดี๋ยวขอขับรถเดินทางต่อนะครับตอนนี้ผมมาแวะเติมน้ำมันในปั๊มเลิฟนะครับอยู่ในรัฐมิสซิสซิปปีอยู่เลยนะครับนี่ครับที่มิสซิสซิปปีราคาน้ำมันถูกสุดนะครับแกลลอนละ3.15 เหรียญนะครับถูกมากมาหยอดลอตเตอรี่รัฐมิสซิสซิปปีนะคะ5 เหรียญอันนี้เล่นลอตเตอรี่เอาทุกรัฐเลยเนาะนี่นะครับเมื่อกี้กฎหมายรัฐนี้ต้องสแกน ID ก่อนนะครับถึงจะซื้อลอตเตอรี่ได้ต้องอายุถึงอะของรัฐเนี้ยไปหนึ่งไหนลองสแกนดิได้แล้วเร็วๆได้ไหมverify ID กฎหมายรัฐเนี้ยต้องใช้ ID เนาะว่าอายุถึงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เสียเลยไม่ได้สักรัฐเลยเออไปเดินทางต่อบอกก่อนนะว่ากฎหมายแต่ละรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันนะปกติเนี่ยเราซื้อลอตเตอรี่อ่ะมันไม่ต้องสแกน ID เนาะแต่ว่ารัฐเนี่ยมิสซิสซิปปีเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่อ่ะต้องสแกน ID ว่าเราอายุถึงไหมถ้าอายุไม่ถึงเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะเนาะแวะซื้อไส้กรอกนะครับที่ปั๊มเลิฟอีกปั๊มนึงและอีกแล้วค่ะแล้วก็มาม่านี่ยังไม่ออกจากมิสซิสซิปปีเลยเนาะหิวไงเออรัฐมันขับตรงมายาวๆไงกว่าจะออกอ่ะขับพอดอกนี่ก็มีพวกใส่เหมือนใส่ผักเหมือนเซเว่นบ้านเราอ่ะเนาะใส่ผักใส่หอมใส่ซอสอะไรอย่างเงี้ยอันเดียวพอเนาะได้กินเนาะเออ
ดูแบบมันมากเลยจริงก็ใส่น้ำร้อนแล้วนะแต่ว่าเบฟเพิ่มได้ของกินมาแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราเข้าเขตลัดหลุยเซน่าแล้วนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นป้ายลัดหลุยเซน่านะครับก่อนหน้านี้เรามาเที่ยวเราไม่ได้ถ่ายกับป้ายเลยเนาะคือมันจอดแวะไม่ได้ไงแต่ตรงนี้มันมีที่จอดแวะให้ถ่ายปกติป้ายผ่านลัดเนี่ยมันจะอยู่ข้างถนนริมถนนไม่สามารถจอดถ่ายได้นะเพราะว่าอันตรายแต่ตรงนี้มันเป็นจุดพักรถแล้วก็มีป้ายลัดหลุยเซน่าอ๋ออันนี้เป็นสัญลักษณ์นกกระทุงนะครับนกกระทุงก็คือนกที่มันกินปลาสัญลักษณ์ของลัดหลุยเซน่าเหรอใช่เป็นสัญลักษณ์ของลัดหลุยเซน่าไหมถ้ามองบนธงก็จะเห็นมันคือนกเปลิแกนอะนกกระทุงนกกระทุงที่เราไปคีเวสใช่ไหมใช่ที่มันกินปลาที่มันแย่งกินปลาคือปกติถ้าเราจะโรดทริปไปรัดไหนอะเราจะชอบถ่ายป้ายตลอดไงถ่ายป้ายข้ามรัดแต่ว่ามาทริปเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ถ่ายไงแล้วก็พยายามหาที่มันจอดถ่ายได้ถ่ายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอะแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ทุกโรงแรมเลยคลาสสิกมากเลยน่ากลัวทำไมต้องอยู่ห้องโมนไปด้วยอ่ะมันต้องตรวจว่าสลักเศษนะครับว่าเป็นยังไงมาแล้วหอยนางรมย่างของเราโอ้ร้อนๆเลยอ่ะมันเป็นต้นกำเนิดดนตรีแจ๊สไงตรงเนี้ยทุกคนพอโยนขึ้นมาเป็นลูกปัดอ่ะลูกปัดสีๆอ่ะโยนเล่นอะไรเงี้ยใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนนะครับ